แทนยอเงือกชราบนเกาะเชจูปัจจุบันเหลือเพียง 4,000 คน 98% อายุเกินกว่า50ปีแทนยอจะอยู่อย่างไรท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนไปในสมัยก่อนครับเด็กๆนั้นหัดว่ายน้ำก่อนเรียนหนังสือซะอีกครับคือไม่มีใครมาสอนว่ายน้ำนะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนลงน้ำปุ๊บก็อยากโดดลงด้วยเล่นสนุกด้วยกันก็เลยกลายเป็นว่าว่ายน้ำดำน้ำเป็นทีนี้ป้าแทนยอก็เล่าให้เราฟังค่ะว่าพวกเธอเคยแหกประตูโรงเรียนด้วยนะไม่เรียนหนังสือละบอกว่าแบบเลิกช้าก็เลยฉันกระโดดออกมาปีนรั้วเพื่อที่จะไปดำน้ำงมหอยกันเลยทีเดียวป้าคนหนึ่งค่ะเล่าให้เราฟังด้วยน้ำเสียงขำๆขัดกับเนื้อหาที่เล่ามาเธอถกขากางเกงให้ดูแผลเป็นขนาดใหญ่รอยนึงค่ะฉลามกัดแล้วครับอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นแผลเป็นที่เธอบอกว่าได้ตอนเป็นแทนยอใหม่ๆตอนนั้นดำน้ำลงไปงมหอยนี่แหละแต่จู่ๆก็มีมีดมาฟันที่ขาปรากฏว่าเป็นจอบจากผู้ชายคนนึงฟันเข้ามาค่ะเพราะเขากำลังเกี่ยวสาหร่ายอยู่แล้วมองไม่เห็นขาของป้าเราฟังแล้วแบบขนลุกสู้เลยอะน่ากลัวเนาะติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast